วัสดีค่ะดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสดิศวภาฤกษนันท์ค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนำท่านชมมาที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานแสดงตราประสิทธิกรโลกพุทธศักราช2556ค่ะซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยบริษัทประสิทธิไทยจำกัดร่วมกับสมาคมนักสะสมตราประสิทธิกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะค่ะโอกาสนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานของที่ระลึกให้ผู้สนับสนุนการจัดงานคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราไปรษณียกรและผู้ชนะการประกวดตราไปรษณียกรในงานแสดงตราไปรษณียกรโลกพุทธศักราช2556และจะได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมภายในงานแสดงนิทรรศการศาสตร์และศิลป์ขจรไกลใต้ร่มพระบารมีนะคะนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะคะทางเทศกาลศิลปะบนดวงสแตมรวมไปถึงเทศกาลสแตมหายาก Top of the World ค่ะที่มีมูลค่าสูงสุดของโลกมาจัดแสดงในงานนี้ด้วยนะคะซึ่งงานนี้นะคะก็จะมีร้านนะคะจำหน่ายทั้งตราพิเศษกรไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะโดยจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่2ถึง14สิงหาคม2556ณ Royal Paragon Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะในช่วงเวลานี้นะคะขอนำท่านผู้ชมนั้นรับชมบรรยากาศของการจัดงานกันก่อนค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นภาพบรรยากาศภายในรอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังบริเวณรอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5แล้วนะคะหลังจากที่ประทับพระราชอาสน์แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพจะเป็นผู้เข้าเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดหนังสือ130ปีตราประสิทธิกรไทยเล่มที่1ถึง4ค่ะค่ะซึ่งงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะคะและระดับต่อไปนะคะท่านด้านหน้าด้านของปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายชายันพึ่งเกียรติไพโรจน์นะคะเข้าเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึกและนายอเนกเพิ่มวงเสนีประธานกรรมการบริษัทประสิทธิไทยจำกัดเข้าเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสแตมป์แกลเลอรี่บุ๊กค่ะคุณอนุสราจิตมิตรภาพกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทประสิทธิไทยจำกัดเข้าเฝ้าทูลรองพระบาททูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยอนุดิษฐ์นครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดคณะกรรมการดำเนินการจัดงานตลอดจนบรรดาผู้เฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาทณที่นี้ต่างปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดตราไปรษณียกรและทอดพระเนตรงานแสดงตราไปรษณียกรโลกพุทธศักราช2556ในวันนี้บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมกับสมาคมนักสะสมตราไปรษณียกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดงานแสดงตราไปรษณียกรโลกพุทธศักราช2556โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่5ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ130ปีตราไปรษณียกรไทยและกิจการไปรษณีย์ไทย
พื่อส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการสะสมตราไปรษณียากรในทุกรูปแบบให้เป็นที่แพร่หลายและกว้างขวางในระดับโลกอีกทั้งช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักสะสมตราไปรษณียากรของประเทศต่างๆในการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรโลกพุทธศักราช2556นี้บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากใต้ฝ่าละอองพระบาททรงรับงานแสดงตราไปรษณียากรโลกพุทธศักราช2556ไว้ในพระราชูปถัมภ์และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้นำตราไปรษณียากรและสิ่งสะสมส่วนพระองค์มาร่วมแสดงนิทรรศการพิเศษนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศสหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชียและหน่วยงานไปรษณีย์ต่างประเทศหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรของประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมส่งตราไปรษณียากรมาแสดงและเข้าประกวดเป็นจำนวนมากในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนางปริสาปานนท์กราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคลเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกและรับพระราชทานรางวัลชนะการประกวดจากนั้นใครขอกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่งานและมวลหมู่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไปด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมเมื่อรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนางปริสาปานนท์ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจะเป็นผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกค่ะนางปริสาปานนท์ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกและรางวัลตามลำดับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมการจัดงานที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะเป็นการจัดงานครั้งที่5แล้วค่ะที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงตราไปรษณียากรระดับโลกและยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์การจัดงานและพระราชทานสิ่งสะสมส่วนพระองค์มาร่วมจัดแสดงด้วยค่ะนอกจากจะเป็นการจัดการแสดงและประกวดตราไปรษณียากรตามข้อบังคับของสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศแล้วนะคะเพื่อยกระดับการสะสมตราไปรษณียากรโดยคาดว่าในงานวันนี้ค่ะก็มีนักสะสมแสตมป์ส่งผลงานจัดแสดงและเข้าประกวดกว่า 2,400 ชุดนะคะมูลค่ารวม 1,000 ล้านบาทค่ะซึ่งก็เป็นการเชิดชูชิ้นงานศิลปะของไทยตั้งแต่ช่างพื้นบ้านไปสู่ช่างหลวงและช่างร่วมสมัยด้วยค่ะเพื่อเผยแพร่ความงดงามของงานช่างศิลป์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกซึ่งงานนี้นะคะก็จัดขึ้นมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่2ค่ะจนถึงวันที่14สิงหาคม2556ค่ะซึ่งจัดบริเวณรอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครด้วยค่ะการจัดงานนะคะก็มีการจัดขึ้น3หอด้วยกันนะคะหอแรกเป็นการจัดแสดงนิทรรศการสิ่งสะสมส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนิทรรศการศิลปะบนดวงแสตมป์นิทรรศการแสตมป์หายาก Top of the World เส้นทาง130ปีแสตมป์ไทยเวทีกิจกรรมมุมถ่ายภาพแสตมป์ส่วนตัวรวมไปถึงตู้ไปรษณีย์นานาชาติบริการประเมินราคาแสตมป์ด้วยค่ะส่วนห่อ2นะคะจะเป็นการจัดแสดงสิ่งประกวดตราไปรษณียากรและห่อ3ค่ะเป็นร้านค้าแสตมป์ในประเทศและต่างประเทศร้านค้างานศิลปะร้านค้าโอท็อปเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยประทับตราที่ระลึกประจำวันรารี่พาสปอร์ตทั่วโลกด้วยค่ะซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภายในการจัดงานนิทรรศการนะคะซึ่งประกอบไปด้วยหลายจุดด้วยกันค่ะมีทั้งสิ้น8จุดนะคะที่จะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้ร่วมบรรยายนะคะมี3ท่านด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยคุณวิบูลย์เสรีชัยพรผู้จัดการฝ่ายตลาดตราไปรษณียากรนะคะ
คุณเมทินลียากาศผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาดตราประชากรของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะรวมถึงคุณเจนวิทย์อภิชัยนันท์ค่ะท่านเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักสะสมตราประชากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมาร่วมบรรยายกับเราด้วยนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะงานที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะวัตถุประสงค์ของการจัดงานหลักๆนะคะจัดขึ้นเพื่ออะไรคะวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานแสดงตราประชากรโลกครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองในโอกาสที่กิจการไปรษณีย์ไทยเนี่ยครบรอบ130ปีนะครับกิจการไปรษณีย์ไทยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่พ.ศ. 2426นะครับถึงวันนี้พ.ศ. 2400สมัยท่านทูต 2556เนี่ยก็ครบ130ปีพอดีนะครับการจัดงานแสดงตราประชากรโลกครั้งนี้เนี่ยนะครับนับเป็นครั้งที่5นะครับครั้งแรกเราจัดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2526ในโอกาสครบรอบ100ปีของกิจการไปรษณีย์ไทยและดวงตราไปรษณีย์กรตัวแรกของไทยนะครับครั้งที่2ก็เมื่อพ.ศ. 2536ในโอกาสครบรอบ110ปีของกิจการไปรษณีย์ไทยและตราไปรษณีย์กรดวงแรกของไทยครั้งที่3ก็เมื่อพ.ศ. 2543ในโอกาสงานแสดงตราไปรษณียกรเยาวชนโลก2543นะครับครั้งที่4ก็เมื่อพ.ศ. 2546ครบรอบ120ปีกิจการไปรษณีย์ไทยและครั้งนี้เป็น130ปีตราไปรษณียกรดวงแรกของไทยแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5ครับค่ะในจุดแรกค่ะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอยู่ในขณะนี้ก็คือนิทรรศการตามนานาชาตินะคะซึ่งแสดงอยู่ที่ห้อง World Heritage ค่ะตรงห้องนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะครับห้องนี้นี่จะเป็นห้องที่แสดงให้เห็นถึง7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะฮะหรือว่ามรดกโลกนั่นเอง World Heritage นะฮะเป็นข้อมูลใหม่ที่มีการปรับรายการอันดับ7อันดับนะครับแล้วก็เป็นภาพที่นำเสนอในลักษณะ3มิติซึ่งจะเป็นที่สนใจของผู้คนที่อยากจะเข้ามาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจาก7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วยังมีมุมที่สามารถผู้ชมสามารถทำอินเทอร์แอคทีฟในลักษณะที่ว่ามาดูหน้าจอนะฮะแล้วสะท้อนให้เห็นถึงศิลปินนักร้องชื่อดังของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลแจ็กสันมาริลินมอนโรหรือว่าเอลวิสเพรสลีย์นะครับก็สามารถที่จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ครับแสดงจะเป็น3มิติด้วยกันนะคะเป็น3มิติด้วยครับเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ชอบถ่ายภาพถูกต้องครับค่ะก็เป็นที่ระลึกสามารถได้จะเห็นบอกว่ามีซุ้มที่ให้เราถ่ายแล้วก็โหลดเข้า Facebook ใช่ครับแชร์ได้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอินเทอร์แอคทีฟอยู่2จุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีเครื่องแบบเครื่องแต่งกายที่น่าสนใจก็ยังมีเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะเครื่องแบบของพ่อมดที่จะสวมใส่แล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ค่ะการจัดงานในช่วงวันที่ผ่านมานะคะได้รับสิ่งตอบรับหรือว่าประชาชนเข้าชมมากน้อยแค่ไหนคะครับจำนวนผู้เข้าชมเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณหมื่นกว่าคนนะครับเท่าที่จัดมาประมาณ 5-6 วันนะครับแล้วก็มุมนี้ถือว่าเป็นมุมที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเนื่องจากว่าเป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้ามาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันได้นะครับแล้วก็ยังมีความสนุกสนานในตัวด้วยนะครับค่ะเรียกว่าเป็นนิทรรศการที่มีชีวิตนะคะใช่ครับเป้าประสงค์ของการจัดซุ้มแรกแบบนี้ค่ะที่เป็นการแสดงถึง7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่เนี่ยนะคะทำไปเพื่อที่จะแสดงอะไรคะครับด้านหนึ่งก็คือว่าคอนเซปต์หลักของงานครั้งนี้คือศิลปะและความสุขหรือ Art and Happiness เพราะฉะนั้นเรางานครั้งนี้เนี่ยโดยรวมก็คือพยายามจะสะท้อนซึ่งความงดงามความละเมียดละไมของศิลปะไม่ว่าจะเป็นศิลปะของโลกหรือศิลปะของไทยก็ตามอันนี้จึงเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะที่เป็นชิ้นงานมรดกของโลกศิลปะทางด้านวรรณกรรมศิลปะการแสดงศิลปะด้านดนตรีครับเกี่ยวข้องยังไงกับตราประชากรบ้างคะแน่นอนครับเพราะว่าในทุกมุมเนี่ยจะนำเสนอด้วยสแตมป์ของสถานที่7สิ่งมหัศจรรย์ด้วยนะฮะสแตมป์ภาพของดารานักแสดงชื่อดังของโลกนะฮะสแตมป์ที่เป็นภาพยนตร์ชื่อดังคือแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกเรื่องราวเนี่ยจะนำเสน
โดยดวงตราไปรษณียากรทั้งสิ้นครับค่ะอย่างนี้ต้องถามคุณเจนวิทย์นะคะในฐานะที่อยู่ในสมาคมนักสะสมว่าสแตมป์ที่มีลักษณะของการออกแบบด้านหน้าเป็นวิวทิวทัศน์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก หรือแม้กระทั่งภาพยนตร์ที่เป็นชื่อดังเนี่ยนะคะมีความต้องการของนักสะสมอย่างไรบ้างครับก็โดยปกตินะครับภาพที่นำมาจัดสร้างเป็นสแตมป์ก็เป็นภาพสิ่งที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นบุคคลสำคัญว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการสัมพันธ์ในเรื่องของเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์นะครับหรือว่าเรื่องของเอกลักษณ์ต่างๆของประเทศนะครับผมนะครับค่ะซึ่งดูแล้วนะคะในส่วนแรกนอกจากส่วนแรกแล้วจะมีการจัดงานที่น่าสนใจแล้วยังมีส่วนอื่นๆในการจัดนะคะในจุดนี้เป็นจุดอะไรคะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นในผลงาน Court of Honor นะครับหรือสิ่งแสดงเกียรติยศนะครับแล้วก็มุม Top of the World นะครับก็คือเป็นสิ่งสะสมที่ล้ำค่านะครับมีราคาแล้วก็หายากมากๆนะครับนำมาให้กับนักสะสมแล้วก็ผู้ชมนะครับชาวไทยได้ร่วมแสดงนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางตราพยากรณ์ชุดแรกของไทยนะครับเห็นได้ว่าจากที่เรามีกิจการไปรษณีย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของทางตัวซองจดหมายนะครับอย่างซองที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นะครับซองนี้ก็เป็นซองที่ติดสแตมป์ชุดแรกของไทยเนี่ยจำนวนดวงมากที่สุดนะครับก็คือเป็นซองที่มีคุณค่ามากทางประวัติศาสตร์นะครับนี่ก็เป็นสแตมป์รัชกาลที่5นะฮะชุดต่างๆนะครับเป็นตัวอย่างของซองจดหมายที่มีการใช้จริงนะครับแล้วก็ในบางเมืองเนี่ยก็เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าหลายๆเมืองก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ล้ำค่ามากครับก็อยู่ในจุดที่2ค่ะCourt of Honor นะคะซึ่งเป็นห้องจัดแสดงชิ้นงานที่สิ่งสะสมที่มีค่าแล้วก็หายากด้วยนะคะนอกจากสแตมป์ที่หายากตรงนี้เห็นว่ามีสแตมป์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดด้วยนะคะครับค่ะมีมูลค่าสูงถึงเท่าไหร่คะครับก็เท่าที่ทางมีการประกาศมาอยู่ที่75ล้านบาทครับค่ะรายละเอียดของสแตมป์ชุดนี้เป็นยังไงคะครับก็เป็นในส่วนของทางตัวที่เป็นการเป็นสแตมป์นะของประเทศมอริเชียสนะครับคือเป็นต้นแบบสแตมป์มอริเชียสก็เป็นประเทศที่อยู่ในเป็นหมู่เกาะนะครับอยู่ทางแถบทวีปแอฟริกานะครับมีเรียกว่าเขาเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยก็คือกิจการไปรษณีย์ของเขาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าก็คือดำเนินการอย่างไม่ใหญ่มากนะครับทำให้สิ่งสะสมที่ลงเหลือในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างน้อยมากทำให้มีความต้องการในหมู่ของนักสะสมเนี่ยสูงครับเลยมีราคาแพงครับก็เป็นสแตมป์ที่มีเรียกว่าหายากใช่ครับแต่ว่ามีคุณค่าใช่ครับมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยครับผมเป็นภาพอะไรอะคะเป็นภาพนำข้อมูลนะครับก็คือเป็นภาพพระนางเจ้าวิกตอเรียนะครับของทางอังกฤษนะครับคือในสมัยนั้นก็คือเนื่องจากทางมอริเชียสก็คือเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับก็คือก็เรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการของในบรรดานักสะสมนะฮะที่สะสมสแตมป์เกี่ยวกับข้องกับอาณานิคมอังกฤษทั่วโลกนะครับสามารถที่จะชื่นชมได้จนถึงวันที่14นะคะของเดือนนี้แต่ว่าภายหลังจากนี้ถ้าเกิดประชาชนที่สนใจแล้วไม่มีโอกาสที่จะมาได้ดูที่งานนี้จะไปติดตามแล้วก็สามารถดูได้ที่งานไหนบ้างคะครับก็อาจจะเป็นในงานครั้งต่อๆไปนะครับก็อาจจะเป็นเนื่องจากในงานครั้งนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะว่าจัดขึ้นประเทศไทยปกติเราจะจัดทุกๆ10ปีนะครับถ้าบ้านในครั้งนี้ก็อาจจะต้องไปติดตามชมตามงานแสดงของต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของในทางพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับของตรงนี้ครับที่เราได้รับความกรุณานำมาแสดงไว้เนี่ยเรานำมาจากที่ไหนเขาอนุญาตให้มาจัดแสดงนะคะขอเรียนนิดนึงนะครับว่าที่หลังจากงานนี้แล้วเนี่ยนะครับทางบริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราก็มีพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรนะครับซึ่งหลายแห่งเลยนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเราก็จะจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร3แสนในครับนี่ก็เป็นภาพนะครับของทางตัวต้นแบบสแตมป์ของทางมอริเชียสนะครับที่หายากมากๆนะครับค่ะก็ความเก่าแก่ของการดำเนินงานของไปรษณีย์เขากับไปรษณีย์เราอันไหนเก่าแก่กว่ากันครับของทางเขาจะเก่าแก่กว่าเราครับเรานี่เราดำเนินมา130ปีนี่130ปีครับผมค่ะคงต้องให้เล่ารายละเอียดของการดำเนินงานของทางไปรษณีย์ด้วยนะคะครับก็ในส่วนของทางในส่วนของกิจการไปรษณีย์ไทยอย่างที่เราทราบตั้งแต่ต้นนะครับปี2426เราเกิดกิจการไปรษณีย์แต่ว่าของอังกฤษเนี่ยซึ่งเป็นประเทศแรกของโลกที่มีกิจการไปรษณีย์เนี่ยตั้งแต่พ.ศ. 2383นะครับ
ก่อนประเทศไทย43ปีนะครับปัจจุบันก็170กว่าปีแล้วแล้วหลังจากนั้นในประเทศของในอาณัติในอาณิคมของสหราชอาณาจักรก็เกิดกิจการไปรษณีย์เยอะแยะนะครับก็รวมถึงมอริเชียสบริติชกิอาน่าหรืออะไรก็แล้วแต่แหละนะครับในอาณานิคมของอังกฤษบ้างของฝรั่งเศสบ้างนะครับทีนี้ของประเทศไทยเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อขั้นต้นเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2426เนี่ยนะครับเราก็ดำเนินกิจการมานะครับจนกระทั่งถึงปี2428เนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยสยามประเทศในขณะนั้นเนี่ยนะฮะได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพสากลไปรษณีย์ซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปส่งจดหมายส่งไปรษณีย์พันธุ์ต่างๆได้ทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่เรามีสามารถที่จะส่งจดหมายไปต่างประเทศได้ก็ถือว่ากิจการไปรษณีย์ไทยนี่โกอินเตอร์ไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปรษณีย์ของไทยในยุคแรกๆเนี่ยที่ในส่วนภูมิภาคนั้นนะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ที่สำคัญไปรษณีย์สมุทรปราการที่สำคัญไปรษณีย์พระประแดงแล้วก็เริ่มกระจายไปภูมิภาคต่างๆจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยกิจการไปรษณีย์ไทยนั้นมีที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศกว่า 1,200 ที่ทำการครับค่ะหลายคนที่ไม่ใช่นักสะสมสแตมป์ดูแล้วอาจจะเอ๊ะสแตมป์มันน่าสะสมตรงไหนมันมีเสน่ห์อยู่ตรงไหนบ้างคะครับสำหรับในส่วนของสแตมป์นะครับอย่างที่บอกครับว่าสิ่งที่จะนำมาเป็นภาพบนสแตมป์เนี่ยครับต้องเป็นภาพสิ่งที่มีความสำคัญนะครับอย่างเช่นผู้นำประเทศนะครับหรือว่าในเรื่องของทางถ้าเป็นในสิ่งที่มีความสำคัญในด้านต่างๆเช่นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสถาบันประเทศเช่นผลไม้นะครับรูปสัตว์รูปอะไรนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆนะครับการสะสมสแตมป์นะครับจะทำให้นักสะสมเนี่ยเกิดความรอบรู้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเปิดประตูนะครับสู่โลกบานใหญ่ได้เลยนะครับตรงนี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่น่าจะสะสมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะก็มาชมที่งานนี้ได้นอกจากกิจกรรมที่มีหลากหลายแล้วนะคะมีจัดขึ้นถึง3ส่วนด้วยกันนะคะ3ฮอลด้วยกันนะคะผมขอเรียนเสริมนิดนึงครับคือว่าเรื่องราวของทรัพยากรที่น่าสนใจนอกจากปกเล่าเรื่องราวทุกมุมทุกแง่มุมนะฮะยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแต่ละประเทศด้วยนะครับตราบจนถึงวันนี้เนี่ยกิจการไปรษณีย์หรือเรื่องราวของตราไปรษณีย์ไทยเนี่ยอายุ130ปีเนี่ยประเทศไทยเราทำสแตมป์มาแล้วทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 1,000 ชุดนะครับแล้วในจำนวน 1,000 ชุดเนี่ยถ้าแยกแบ่งตามจำนวนสแตมป์เนี่ยจะเป็นทั้งสิ้น 3,300 กระดวงแต่ในจำนวน 3,300 กระดวงนี้ถ้านับจำนวนพิมพ์เป็นพันล้านดวงครับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการที่ร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านกระดาษใบเล็กๆใบหนึ่งแล้วก็มีเรื่องราวหลากหลายมากมายวันนี้เราจะพยายามที่จะส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยได้ตระหนักในคุณค่าของตราประศิกรว่าตราประศิกรนั้นยิ่งสะสมหรือยิ่งเรียนรู้ก็ยิ่งรอบรู้นั่นเองครับค่ะตราประศิกรที่เราได้ออกแบบมาของประเทศไทยเนี่ยนะคะเท่าที่ได้ออกแบบมาเนี่ยแบบไหนที่มีนักสะสมเก็บไว้มากที่สุดนิยมมาซื้อหรือแบบไหนที่ตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงมากที่สุดแล้วครับผมคิดว่าในรอบ130ปีของตราไปรษณีย์กรไทยเนี่ยนะครับชุดที่มีค่าราคาสูงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงสมัยรัชกาลที่5 6 7 8ซึ่งเป็นช่วงของสแตมป์คลาสสิกของสแตมป์ไทยนะครับซึ่งสแตมป์ชุดเหล่านั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าจะหาครบชุดเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วก็สภาพที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ในที่นี้หมายความว่าฟันสแตมป์อยู่ครบนะครับสภาพขาวสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสภาพดีๆเหล่านี้เรามักจะพบกับตลาดสแตมป์ในต่างประเทศซะมากกว่าเขาเก็บของเราไว้ใช่ครับเพราะว่าสภาพภูมิอากาศในต่างประเทศเนี่ยเย็นนะครับแห้งเพราะฉะนั้นสแตมป์เหล่านี้ถ้าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะรักษาสภาพของมันได้ดีในขณะที่บ้านเราอากาศร้อนชื้นนะครับเก็บไว้นานเข้าเนี่ยหนีไม่พ้นคือเหลืองนะครับกรอบแล้วก็เป็นสนิมสแตมป์นะครับทีนี้ราคาของสแตมป์ไทยเนี่ยมีข้อสังเกตเลยว่าในสมัยรัชกาลที่5ที่6ที่7ที่8เนี่ยนะครับกับเมื่อเทียบกับในสมัยปัจจุบันเนี่ยราคาคนละอย่างกันยังไงคะคือราคาต่อชุดเนี่ยอาจจะเป็นหลักแสนหลักล้านหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าสแตมป์ไทยเนี่ยใช่ครับนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งว่าสแตมป์ระยะหลังเนี่ยนะครับมันอาจจะหาซื้อกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีจำหน่ายหาซื้อกันง่ายนะครับในขณะที่ในสมัยก่อนเนี่ย
จำนวนจัดพิมพ์เนี่ยอาจจะน้อยสแตมป์ที่จะมีค่าหายากราคาแพงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จะเก่าสักขนาดเดียวด้วยมันอยู่ที่ปริมาณถ้ามีน้อยหายากนั่นก็หมายความว่าทุกคนจะต้องไขว่คว้าหามาเป็นเจ้าของกันเพราะฉะนั้นก็เกิดอาชีพขึ้นมาใหม่ก็คือเรื่องของการประมูลนะครับหรือการค้าสแตมป์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะทำรายได้ให้กับผู้ที่ทำกิจการค้านี่มากเลยค่ะครับผมพูดถึงเรื่องของการประมูลการค้าสแตมป์เนี่ยนะคะในงานก็มีจุดให้ประมูลสแตมป์ด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนของการประมูลเนี่ยอาจจะมีบริษัทนะครับประมูลเนี่ยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับมาร่วมออกร้านนะครับถ้าทางผู้เข้าชมงานสนใจก็สามารถติดต่อนะครับขอรายละเอียดได้นะครับแล้วก็ในบริเวณงานเนี่ยจะมีลักษณะของการประเมินนะครับราคาหรือว่าประเมินมูลค่าของสแตมป์นะครับโดยทางสมาคมนักสะสมตราไปรษณียกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเรามีบริการประเมินนะครับราคาสแตมป์นะครับสมมติว่าท่านผู้ชมนะครับอาจจะมีสแตมป์อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ทราบราคานะครับว่ามีราคาประมาณเท่าไหร่ครับอาจจะสามารถนำมาให้เจ้าหน้าที่ของทางสมาคมนะครับช่วยประเมินได้ค่ะลักษณะของสแตมป์แบบไหนคะที่จะได้มูลค่าที่สูงครับก็เบื้องต้นนะครับสแตมป์ที่มีมูลค่าสูงเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าสแตมป์ชุดนั้นเป็นสแตมป์ชุดไหนนะครับมีเรียกว่ามีออกมาปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของทางตัวสภาพนะครับอย่างที่ทางคุณเมทินได้เรียนไว้นะครับสภาพคือต้องมีสภาพที่ดีนะครับก็คือไม่เหลืองนะครับแล้วก็รวมถึงเรียกว่าสภาพคือฟันอยู่ครบนะครับไม่ฉีกขาดครับค่ะมีข้อแนะนำง่ายๆไหมคะสำหรับนักสะสมสแตมป์มือใหม่อะค่ะที่อยากจะสะสมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องเก็บรักษาอย่างไรบ้างในสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยแบบนี้ค่ะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับก็เป็นประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นนะครับก็คือในเรื่องของทางตัวสภาพต่างๆเป็นเรื่องของความชื้นนะฮะหรือเรื่องของความร้อนเนี่ยทำให้สแตมป์เสียสภาพได้ง่ายนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเราควรจะสะสมสแตมป์นะครับในสมุดอัลบั้มสแตมป์ที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือควรจะเก็บในรักษาอุณหภูมิไว้หรือว่าถ้าเก็บในห้องปรับอากาศได้ก็ยิ่งดีนะครับเพื่อจะรักษาสภาพสแตมป์ของเรานะให้คงอยู่กับเราได้นานที่สุดนะครับตรงนี้ค่ะนอกจากนิทรรศการที่ว่าไปนะคะทั้งในส่วนของ World Heritage แล้วก็ในส่วนของการจัดสะสมสิ่งของหายากแล้วนะคะในส่วนอื่นๆที่จัดขึ้นในงานมีอะไรที่เป็นพิเศษแล้วก็พิเศษกว่าครั้งที่ผ่านๆมาบ้างคะในส่วนนี้นะครับก็จะเกิดเรื่องของส่วนของอัครศิลปินนะครับซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเนี่ยในเรื่องของภาพวาดนะครับที่ทรงวาดไว้จำนวนมากเลยแต่ในครั้งนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้นำเสนอภาพฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเนี่ยด้วยกันนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของพระอัจฉริยภาพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยนะครับเราได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับโดยฝีมือจิตรกรเอกนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติคืออาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตเนี่ยนะครับจำนวน6ภาพเนี่ยนำมาจัดแสดงซึ่งจำนวนภาพทั้ง6นี่นะครับพระบรมสารีริกธาตุทั้ง6องค์เนี่ยล้วนแต่เป็นภาพที่งดงามแล้วก็นำมาจัดเป็นต้นแบบในการจัดพิมพ์ตราไปรษณียกรซึ่งให้ชื่อชุดว่าชุดอัคราพิรักษ์ศิลปินนะครับแล้วก็กำหนดที่จะออกจำหน่ายในวันที่12สิงหาคม2556ที่จะถึงนี้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหานี้ครับทีนี้ในส่วนของสมเด็จพระเทพราชสุดาเนี่ยนะครับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งสะสมนะครับตราบิกรส่วนพระองค์ไปสนิบัติส่วนพระองค์เนี่ยนะครับที่ทรงเขียนจากที่ต่างๆมีข้อสังเกตนะครับว่าสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านสนพระทัยในเรื่องของการเขียนไปสนิบัติถึงพระองค์เองนะครับไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศนะครับในประเทศเนี่ยทุกครั้งมักจะส่งเขียนไปสนิบัติถึงพระองค์เองจ่าหน้าถึงพระองค์ที่พระตำหนักจิรดาลโหฐานแล้วก็ทรงเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับนอกจากนี้สแตมป์เนี่ยนะครับทรงสะสมมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับจำนวนมากแล้วก็ถูกรวบรวมเก็บไว้ในพระตำหนักนะครับแล้วก็มีการจัดเก็บรักษาเป็นอย่างดีนะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับที่เด็จพระเทพรัตน์ที่ทรงยืนฉายพระรูปอยู่นี้ก็เป็นส่วนของการถ่ายภาพลงบนไอสแตมป์นะครับซึ่งเป็นบริการหนึ่งที่บริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราให้บริการมาตั้งแต่ปี2543นะครับการถ่ายภาพลงสแตมป์นี่นะครับเราหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสไหมว่าจะมีโอกาสมีภาพของตัวเองเนี่ยอยู่ในสแตมป์
จริงๆแล้วเรามีมาตั้งแต่พ.ศ. 2543ครับสมเด็จปีแล้วนะคะครับผมสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านสนพระทัยแล้วก็โปรดที่จะทรงถ่ายภาพลงบนสแตมป์ส่วนตัวเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเราทุกครั้งทุกงานที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจัดขึ้นเนี่ยก็มักจะทรงฉายพระฉายลักษณ์ฉายลักษณ์ของพระองค์แล้วก็พิมพ์ออกมาได้ในงานเดียวนั้นเลยแสดงว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงานครั้งนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาร่วมกันถ่ายเป็นภาพไอสแตมป์ก็คือเป็นภาพตนเองอยู่บนสแตมป์ใช่ครับแล้วก็ได้รับกลับบ้านไปเลยใช่ครับค่าใช้จ่ายแพงไหมคะการทำไม่แพงครับราคานะครับมี60บาทก็มี100บาทก็มี120บาทก็มีไม่แพงได้กี่ดวงคะ6ดวงบ้าง10ดวงบ้าง12ดวงบ้างแล้วเราก็สามารถที่จะส่งไปรษณีย์ได้จริงๆส่งได้ครับส่งไปถึงจะเก็บเป็นสะสมเป็นที่ระลึกก็ได้ครับโดยส่วนใหญ่เขาไม่ส่งเขาจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันครับผมในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระดำเนินไปยังบูธบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะซึ่งเป็นตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของอาหารนะคะเป็นการแกะสลักจุดนี้เป็นการแกะสลักอยากให้เห็นถึงความสำคัญในส่วนไหนยังไงบ้างคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้สถาบันอาหารนี้ของกระทรวงอุตสาหกรรมถือเป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้นะครับพระศรีไทยเรายังได้จัดสร้างตราประชากรส่วนตัวหรือเรียกว่าไอสแตมป์เนี่ยเป็นคอลเลกชันให้กับสถาบันอาหารด้วยกันสองแบบนะฮะเพื่อที่จะนำไปรณรงค์เกี่ยวกับโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับมีทั้งเมนูอาหารเด็ดอันนี้ก็เป็นเมนูเกี่ยวกับสมุนไพรในอาหารไทยทั้งหมด20รายการด้วยกันนะครับเรามีทั้งคำบรรยายนี้เป็นเมนูอาหารเด็ดยอดนิยมของไทยนะครับทั้งหมด20รายการเช่นกันค่ะ20รายการอยากให้ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่า20รายการมีรายการไหนที่เป็นรายการเด่นของประเทศไทยครับก็มีทั้งอาหารที่ยอดนิยมนะฮะไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งนะครับหรือไม่จะผัดไทยนะครับต้มขาไก่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ค่ะก็จะเป็นมาให้เห็นพอดีนี่แน่นอนที่จะพลาดไม่ได้เลยสำหรับอาหารไทยนอกจากนักสะสมสแตมป์นะคะจะได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วยังได้รับรู้ถึง20เมนูของอาหารไทยในสแตมป์ด้วยใช่ครับระยะหลังนี้เรานำเอาตราประชากรส่วนตัวหรือที่เรียกว่าไอสแตมป์เนี่ยนำมาให้ความรู้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เรามีไอสแตมป์เป็นคอลเลกชันมากมายอย่างเช่นสวนสัตว์สัตว์ในสวนสัตว์ของไทยนะครับเรายังมีสแตมป์เกี่ยวกับพุทธประวัติเรามีสแตมป์ชุดไดโนเสาร์ซึ่งเป็นที่นิยมของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะหาซื้อเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ต่างๆเวลาที่เราจะทำไอสแตมป์ของหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะการดำเนินงานนี่คือหน่วยงานต่างๆนี่มาติดต่อให้ทางไปรษณีย์มาเป็นคนทำให้หรือว่าเราไปติดต่อทางไหนมีทั้งสองกรณีครับบางกรณีนี่เราอาจจะเป็นคนที่ติดต่อไปเองเพราะคิดว่ามีความรู้ข้อมูลน่าสนใจของหน่วยงานนั้นๆในการเผยแพร่ในรูปของสแตมป์ okay. แต่หลายกรณีทีเดียวที่ทางบริษัทองค์กรต่างๆเนี่ยขอให้ไปรษณีย์ไทยได้จะทำเราก็มีคอลเลกชันตั้งแต่60บาท100บาท120บาทนะครับนำเสนอแล้วก็จำหน่ายให้กับประชาชนได้เก็บสะสมสามารถให้กับประชาชนได้เก็บสะสมด้วยครับค่ะสำหรับสแตมป์ที่ว่าไปแล้วก็มีการแสดงเป็นเมื่อสักครู่นี้มีจำหน่ายที่งานนี้ด้วยเช่นกันครับเราสามารถที่จะเดินชมสแตมป์ได้นะคะทั้งฮอลล์ของพารากอนฮอลล์ชั้น5เราเปิดพื้นที่นะคะเพื่อที่จะให้ได้รับชมกันซึ่งด้านในเนี่ยด้านในของรอยัลพารากอนฮอลล์นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่จัดแสดงผลงานที่ส่งเข้าประกวดครับผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะครับสำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดนะครับก็ในส่วนของทางทั้งหมดนะครับก็มีทั้งหมด502ผลงานนะครับก็คือเป็นผลงานประกวดจากนักสะสมจากประเทศต่างๆนะครับก็ในส่วนของผลงานเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นประเภทนะครับประเภทต่างๆนะฮะเช่นประเภทหลักๆประเภท traditional นะครับคือการประกวดสแตมป์แนวดั้งเดิมก็คือเอาตั้งแต่ต้นแบบสแตมป์นะครับจนสแตมป์ตรงนั้นได้พิมพ์ออกมาเป็นดวงนะครับมีการศึกษาสแตมป์ตรงนั้นพิมพ์ผิดพลาดไหมมีการลักษณะการพิมพ์อย่างไรบ้างแล้วก็รวมถึงศึกษาในเรื่องของการใช้งานบนซองจดหมายหรือว่าบนไปรษณียภัณฑ์นะครับประเภทอีกประเภทหนึ่งที่เป็นประเภทที่น่าสนใจนะครับก็คือประเภท postal history นะฮะหรือประเภทประวัติไปรษณีย์นะครับก็คือจะเป็นหลักๆจะเป็นการศึกษาเรื่องประวัติไปรษณีย์ว่าไปรษณีย์ของแต่ละประเทศเนี่ยมีลักษณะความเป็นมาอย่างไรนะครับศึกษาเรื่องตราประทับบนดวงสแตมป์นะครับหรือว่าศึกษาในเรื่องของเส้นทางไปรษณีย์นะครับที่ใช้ในการฝากส่งไปรษณียภัณฑ์นะครับอย่างในบางช่วงเนี่ยบางทีเส้นทางไปรษณีย์ไม่สามารถส่งโดยตรงได้อาจจะต้องส่งอ้อมหรือว่าในช่วงสงครามอะไรอย่างนี้ลักษณะนั้นนะครับก็สามารถเส้นทางไปรษณีย์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนตรงนี้
ค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างแล้วก็วันนี้เราได้ผู้ชนะการประกวดแล้วหรือยังคะครับก็สำหรับผู้ชนะการประกวดนะครับก็คือในเรื่องของในการประกวดเนี่ยนะครับต้องได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสแตมป์ของแต่ละประเทศนะครับถึงจะเป็นตัวแทนส่งเข้ามาประกวดได้นะครับแล้วก็ในการประกวดเนื่องจากครั้งนี้เป็นงานในระดับโลกนะครับก็คือต้องมีการคัดเลือกนะครับผลงานที่ผ่านนะครับระดับประเทศหรือว่าผ่านระดับทวีปมาก่อนนะจนมาถึงระดับโลกในส่วนตรงนี้นะครับการแข่งขันค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะเพราะว่ามีจากนานาประเทศเข้ามามีกี่ประเทศคะที่เข้าร่วมกันแข่งขันครั้งนี้ครับผมในส่วนในการประกวดในครั้งนี้นะครับก็มีผู้แทนนะครับทั้งหมด59ประเทศนะครับส่งผลงานเข้ามาประกวดค่ะหลายประเทศแสดงว่ารางวัลเนี่ยต้องน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับก็รางวัลนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอย่างที่ในส่วนของทางการประกวดก็มีประเภทอันนึงครับที่เรียกว่าเป็นชนะเลิศรางวัลสูงสุดของงานนะครับเรียกว่ากลางปีดอนเนอร์นะครับกลางปีดอนเนอร์ก็คือเป็นประเภทของการสะสมนะครับที่เรียกได้ว่าอยู่ในประเภทแชมเปี้ยนชิพคลาสก็คือเป็นลักษณะคลาสของทางผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองใหญ่3เหรียญนะครับจากการแข่งขันครับประกวดสแตมป์แต่ละปีนะฮะต้องถึงจะมาประกวดในประเภทนี้ได้นะครับประเภทในส่วนของทางแชมเปี้ยนชิพคลาสนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทางประเภทปกตินะครับในเรื่องของการที่เหลือก็เป็นประเภทปกติในเรื่องของการประกวดนะครับในภาพนะครับก็คือเป็นทางคุณฟูจินะครับก้องวัฒนานะครับประธานสหพันธ์จักรพรรดิภาคพื้นเอเชียนะครับกำลังบรรยายนะครับถึงผลงานที่ชนะเลิศการประกวดนะครับให้ทางสมเด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับตรงนี้ผลงานนะครับก็สำหรับในการประกวดนะครับในครั้งนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของทางตัวรางวัลนะครับกลางปีดอนเนอร์นะครับก็คือจะเป็นในผลงานนะครับจากนักความแต้มจากสเปนนะครับชื่อว่า The First Issue of Spain นะครับโดยนะครับ M&A นะครับเปโรรัสบรูโน่นะครับจากสเปนนะครับแล้วก็ผลงานชนะเลิศตัวที่2นะครับชื่อว่ารางวัลกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือเป็นผลงานในระดับประกวดปกตินะครับก็คือชนะเลิศนะครับผลงานนะครับที่ว่า State Settlement Classic นะครับก็คือเป็นสแตมป์ของ State Settlement นะครับก็คือเป็นสแตมป์ของทางประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ในปัจจุบันนะครับผลงานก็คือผลงานชนะเลิศนะครับก็คือเป็นของมิสเตอร์ตันอาร์อีนะครับจากประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็ส่วนรางวัลตัวที่3นะครับก็คือจะเป็นรางวัลกรังปรีเนชั่นแนลนะครับกรังปรีเนชั่นแนลก็คือรางวัลของผลงานของนักสมชาติเจ้าภาพนะครับที่ได้รับชนะเลิศนะครับในครั้งนี้ก็ชื่อผลงานนะครับสยามคิงรามาThe Eighth and the World War II นะครับก็เป็นสแตมป์ไทยในสมัยรัชกาลที่8แล้วก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับผลงานของคุณนันทวัฒน์เอื้อชูกิจนะครับค่ะในโซนนี้โซนที่2เห็นว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมจนถึงวันที่8เท่านั้นส่วนในวันที่9จะมีการปรับรูปแบบของเทศกาลห้องนี้เป็นอีกรูปแบบนึงเลยใช่มั้ยคะในงานครั้งนี้เราแบ่งออกเป็น2ช่วงในการช่วงแรกตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสแตมป์โลกล้วนๆแล้วก็พื้นที่การจัดแสดงผลงานการประกวดสแตมป์ทั้งหมด50กว่าประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีการรื้อถอนไปตั้งแต่วันสิ้นวันที่8เป็นต้นไปแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยนิทรรศการชุดใหม่เพื่อสะท้อนเรื่องราวของกิจการ130ปีไปรษณีย์ไทยนะครับเรื่องราวว่าตั้งแต่ เริ่มต้นมาเมื่อพุทธศักราช2426มีวิวัฒนาการของกิจการไปรษณีย์มาอย่างไรนะครับมีพัฒนาการอย่างไรจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันครับปัจจุบันซึ่งเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับแล้วก็เราก็พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับว่าทิศทางที่จะเป็นไปของอนาคตของกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทยว่าจะไปสู่ทิศทางใดนะครับความจริงต้องเรียนนิดหนึ่งครับว่า130ปีของกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทยนั้นเนี่ยอาจจะแบ่งได้ด้วยกันถึง 3-4 ยุคใหญ่ๆนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนะฮะกิจการไปรษณีย์แล้วก็มีกรมไปรษณีย์ขึ้นมามีการรวมกรมไปรษณีย์โทรเลขในปี2441นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีพระราชบัญญัติไปรษณีย์เกิดขึ้นในปี2477นะฮะกรมไปรษณีย์โทรเลขเนี่ยมามีการเปลี่ยนแปลงในอีกครั้งหนึ่งในปี2520นะฮะมีการแยกกิจการออกมาเป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจโดยที่กรมไปรษณีย์โทรเลขก็ยังคงอยู่แต่ยังเป็นหน่วยงานที่ควบคุมในเรื่องคลื่นความถี่วิทยุนะครับจากนั้นมาเนี่ยกิจการของรัฐวิสาหกิจในนามการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือกสทก็มาถึงจุดที่แยกกิจการโทรคมและไปรษณีย์ด้วยกันนะครับออกมาเป็น2บริษัทครับ
มาถึงจุดนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้ทรงเขียนแล้วก็ทรงส่งปรสัญญาบัตรด้วยพระองค์เองค่ะครับอย่างที่เรียนว่าชั้นต้นเนี่ยนะครับว่าสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยทรงสนพระทัยในเรื่องของการเขียนปรสัญญาบัตรถึงพระองค์เองนะครับทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานสแตมป์เนี่ยนะครับทางบริษัทปรสัญญาไทยเนี่ยก็จะจัดปรสัญญาบัตรนะครับเพื่อทรงเขียนนะครับแล้วก็เมื่อทรงเขียนเสร็จแล้วนะครับปรสัญญาบัตรดังกล่าวเนี่ยก็จะเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ปกติเลยเป็นปกติแล้วก็ไปนำจ่ายทางสถานที่อยู่ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงจ่าหน้าไว้นะครับซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นที่พระตำหนักเจรดาโลโหฐานบ้างพระตำหนักสวนปทุมบ้างหรือพระตำหนักวังสะปทุมบ้างนะครับอันนี้ก็ทรงทำอยู่เป็นประจำจนก็เป็นพระราชอัจฉริยภาพประจำพระองค์เลยค่ะเรียกว่าเป็นเจ้าฟ้านักสะสมสแตมป์เลยนะคะสำหรับการดำเนินงานของไปรษณีย์ขั้นตอนในการส่งไปรษณีย์ต่างๆนะคะตอนนี้เราทราบมาว่ามีความก้าวหน้าไปเป็นลำดับนะคะถึงขั้นแบบว่าเราสามารถเช็คทางด้านของอินเทอร์เน็ตได้เข้าไปเช็คระบบได้เลยว่าตอนนี้พัสดุของเราเอกสารของเราไปถึงตรงไหนแล้วครับเราก็มีระบบ track and test นะครับซึ่งสามารถจะตรวจสอบได้ตอนนี้นะครับก็เป็นบูธนะครับของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดซึ่งเราได้จำลองรูปลักษณ์ของอาคารที่ทำการไปรษณีย์กลางมาซึ่งเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารไปรษณีย์กลางซึ่งปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในงานนี้เนี่ยในอาคารจำลองของที่ทำการไปรษณีย์กลางเนี่ยเราก็จัดเป็นบูธจำหน่ายสแตมป์เพื่อการสะสมทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดใหม่ชุดเก่านะครับมากมายแล้วในระหว่างการจัดงานเนี่ยในระหว่างตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมานะครับบัดนี้แล้วก็จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของงานเนี่ยมีสแตมป์ชุดใหม่ออกในงานถึง5ชุดด้วยกันนะครับนับตั้งแต่เรื่องของวันสื่อสารแห่งชาติครบรอบ130ปีกิจการไปรษณีย์ไทยที่ระลึกเปิดอาคารไปรษณีย์กลางนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นชุดงานแสดงตราไปรษณียกรโลกนะครับซึ่งในงานนี้มีจำหน่ายเป็นชุดที่3นะครับสแตมป์ชุดเก่าๆเนี่ยนะครับเราก็ยังพอมีให้ซื้อหากันนอกจากนี้นะครับสิ่งสะสมต่างๆเช่นแผ่นตราไปรษณียกรที่ลึกซึ่งเป็นของที่ควบคู่กับสแตมป์เนี่ยก็มีคนสนใจจะหาซื้อกันมากเมื่อสักครู่นี้นะคะทางทีมงานบอกว่าการสะสมตราไปรษณียกร คือราชาของการสะสมทั้งปวงใช่ไหมคะหลักของการสะสมที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นจากหน้าไปรษณีย์ที่ระบุไว้2บาท3บาท5บาทหลักการสะสมเป็นยังไงคะครับสำหรับในส่วนของการสะสมสแตมป์นะครับที่จะทำให้เป็นการสร้างมูลค่านะครับคือเป็นการศึกษานะครับรายละเอียดของสแตมป์นั้นในเชิงลึกนะครับเพื่อการเรียกว่าหาคุณค่าการสร้างคุณค่านะครับให้กับสแตมป์นั้นๆนะครับมีการศึกษารายละเอียดนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของหาสิ่งสะสมที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อสร้างเป็นคอลเลกชันนะครับก็ทำให้สแตมป์ที่ท่านสะสมอยู่เนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็พอมีคุณค่ามากขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลให้ในเรื่องของตัวราคานะครับหรือว่าในส่วนของการในทางการซื้อขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับค่ะในส่วนนี้เป็นส่วนของการจัดนิทรรศการในส่วนตรงไหนบ้างคะครับนิทรรศการที่เห็นนี้ก็คือส่วนอาเซียนนั่นเองนะครับเพื่อเราที่จะทำให้คนที่เข้ามาชมงานเนี่ยได้เรียนรู้แล้วรู้จักประเทศเพื่อนบ้านอีก9ประเทศของเรามากขึ้นนะครับเพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีอีก2ปีข้างหน้าคือ2558นะครับแล้วเราในโอกาสนี้เนี่ยเราเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศตัวแทนของไปรษณีย์ทั้ง10ประเทศก็ยังได้มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกันในการที่จะจัดสร้างตราไปรษณียกรที่ระลึกของประชาคมอาเซียนนะเป็นดวงที่สามารถคือใช้ในภาพเดียวกันทั้งหมด10ประเทศในปี2558ที่จะถึงนี้ครับใครจะเป็นผู้ผลิตคะได้มีการคุยกันหรือยังคะหรือว่าต่างคนต่างผลิตเราจะต้องมีคณะทำงานที่จะไปกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่แนวคิดคร่าวๆเนี่ยเราก็อาจจะให้เป็นสแตมป์ที่มีภาพเดียวกันเป็นต้นว่าเราอาจจะให้มีการประกวดนะครับประกวดภาพเป็นการประกวดภาพทั้ง10ประเทศด้วยกันแล้วก็หาภาพที่ดีเด่นที่สุดชนะเลิศที่สุดนะครับมาจัดสร้างเป็นตราประชากรของประชาคมอาเซียนรวมถึงความคิดที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ว่าตราประชากรชุดนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง10ประเทศในเวลาเดียวกันครับจะเริ่มประกวดได้เมื่อไหร่คะคาดโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับโครงการนี้ก็คือวันที่ประกาศที่จะให้เป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการคือวันที่31ธันวาคม2558ถูกไหมครับอันนั้นก็อาจจะเป็นวันแรกจำหน่ายของสแตมป์ประชาคมอาเซียน
ชุดแรกของอาเซียนของโลกของโลกเลยของโลกก็ว่าได้ครับเดี๋ยวเราจะรอให้ถึงวันนั้นนะคะก็คือคงจะได้รับทราบข่าวจากทางไปรษณีย์เป็นระยะถึงโครงการในการประกวดสแตมป์ระดับอาเซียนนอกจากนี้แล้วเนี่ยโซนอาเซียนนอกจากนิทรรศการแล้วเรายังมีบูธของการไปรษณีย์อาเซียนทั้ง10ประเทศนะฮะมาจำหน่ายสแตมป์ของแต่ละประเทศด้วยครับแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานของที่ระลึกจากที่ประเทศอาเซียนถวายมาให้ด้วยครับของสิ่งสะสมทั้งที่ว่ามานี้ก็คือเป็นของที่ประเทศอาเซียนทั้ง9ประเทศทูลเกล้าถวายนะครับแล้วก็จัดแสดงอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า Royal Arts Gallery ซึ่งเดี๋ยวพระองค์จะเสด็จพระดำเนินไปณจุดนั้นนะครับค่ะตรงนี้เราก็มาศึกษาดูค่ะว่าในแต่ละประเทศซึ่งมีทั้งหมด10ประเทศของอาเซียนนะคะเขามีความแตกต่างของการออกแบบดีไซน์สแตมป์กันอย่างไรบ้างพูดถึงเรื่องของการออกแบบดีไซน์สแตมป์นี่นะคะเราจะทำขึ้นมาสัก1ดวง1แบบเนี่ยคนที่จะเป็นคนดีไซน์ในประเทศไทยของเราคือใครคะคือทางไปรษณีย์ไทยหรือเปล่าคะครับไปรษณีย์ไทยเป็นผู้ออกแบบนะครับเพราะว่าบริษัทไปรษณีย์ไทยเรามีนักออกแบบของตัวเองอยู่นะครับแล้วนอกแบบเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ร่างว่าแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับประชากรแต่ละชุดแต่ก่อนอื่นเราจะต้องกำหนดซะก่อนครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีโครงการจะสร้างสแตมป์ชุดไหนชุดใดบ้างนะครับโดยเฉพาะสแตมป์ที่เลือกในโอกาสสำคัญต่างๆนะครับบางดวงนี้ก็จะเป็นสแตมป์ที่ออกกันทุกปีครับค่ะและส่วนนี้ก็ยังเป็นส่วนของสแตมป์อาเซียนอยู่นะคะใช่ครับที่ประชาชนก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกชมมีสามารถที่จะซื้อได้ด้วยไหมคะสแตมป์สำหรับสแตมป์อาเซียนสแตมป์อาเซียนสามารถซื้อได้ครับและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าในบริเวณงานเนี่ยเรามีการให้ที่เรียกว่าพาสปอร์ตสแตมป์นะฮะเป็นหนังสือเดินทางสแตมป์ในหนังสือเดินทางนี้เนี่ยก็จะบรรจุหน้าต่างๆของแต่ละประเทศทั้ง73ประเทศเพื่อที่ว่าผู้เข้าชมเนี่ยสามารถที่จะไปหาซื้อสแตมป์แล้วก็ผนึกอยู่บนแต่ละหน้าของแต่ละประเทศแล้วก็ประทับตราที่ระลึกของประเทศนั้นๆเสมือนหนึ่งว่าถ้าว่าสะสมกันจนครบนะครับก็เสมือนว่าได้ไปท่องมาทั้งหมด73ประเทศทั่วโลกแล้วครับค่ะเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดด้วยนะคะอยากให้แต่ละท่านนั้นได้ช่วยสรุปภาพรวมของงานในครั้งนี้รวมถึงเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่รับชมของเราอยู่รับชมการนำเสนอภาพของเราอยู่นะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมงานนี้ด้วยค่ะครับระหว่างวันนี้นะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงวันที่14สิงหาคมเนี่ยนะครับก็จะขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเนี่ยนะครับเข้าร่วมชมงานแสดงตราไปรษณีย์กรโลก2556หรืองาน Thailand 2013ซึ่งจัดขึ้นที่ Royal Paragon Hall นะครับที่สยามศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับระหว่างเวลา 10:00 นถึง 20:00 นทุกวันนะครับการเข้าชมนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูนิทรรศการในหัวข้อต่างๆได้หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดประกวดตราไปรษณียกรนะครับในเรื่องของนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของกิจการไปรษณีย์ไทยแล้วก็หาซื้อของถูกใจในเรื่องของสแตมป์นะครับครับก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าการสะสมสแตมป์นะครับคือราชาแห่งการสะสมทั้งปวงนะครับการสะสมสแตมป์เนี่ยนะครับทำให้เราได้สิ่งต่างๆมากมายนะครับทั้งความรู้จากดวงสแตมป์นะครับทำให้เราเป็นคนที่ช่างศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ในเรื่องของทางการสะสมสแตมป์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เรามีการแลกเปลี่ยนนะครับมีทำให้เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของเป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นงานอดิเรกที่มีคุณค่ามากๆนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับท่านผู้สนใจนะครับแล้วก็น้องๆเยาวชนนะครับมาสังเกตผสมผสานกันนะครับอาจจะเริ่มจากการมาชมในงานแสดงตราประกอบโลกนี้ก็ได้นะครับยังไงก็มานะครับมาชมงานนะครับถ้าพลาดโอกาสนี้อีก10ปีนะครับถึงจะมีจัดที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็อย่างที่ทั้งสองท่านสรุปไปแล้วนะครับว่าเป็นกิจกรรมเป็นการแสดงที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง10ปีมีเพียงครั้งเดียวนะฮะทุกๆ10ปีเราถึงจะจัดงานสแตมป์โลกสักครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากว่ามีประเทศต่างๆเข้ามาร่วมมากเป็นโปรติการนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายครับก็เรียนเชิญชวนกันครับนับจากวันนี้ไปยังเหลืออีกเวลาไม่กี่วันนะครับจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้เท่านั้นเองครับเรียนเชิญทุกท่านครับ
ค่ะก็มาร่วมงานกันได้นะคะที่บริเวณศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะตั้งแต่วันที่2แล้วจัดตั้งแต่วันที่2แล้วจนถึงวันที่14สิงหาคม2556ด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเลยมาร่วมงานกันนะคะซึ่งงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะนอกจากนี้ยังมีสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศสหพันธ์ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชียและหน่วยงานไปรษณีย์ต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐเอกชนค่ะตลอดจนสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรของประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะที่ได้ร่วมส่งตราไปรษณียากรมาแสดงในครั้งนี้ด้วยค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณวิบูลย์เสรีชัยพรนะคะคุณเมธินลียากาศและคุณเจนวิทย์อภิชัยนันท์ที่มาร่วมบรรยายด้วยค่ะเวลาของการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันและคุณนิสาการกิตติเมคินนะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ